เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเราอยู่กันที่สถานีรถไฟวังเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลวงพระบางกันรถไฟของเราจะอยู่ที่เที่ยว 4:15 นตอนนี้อยู่ที่ 3:48 นเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน20กว่านาทีรถไฟก็ออกแล้วนะคะนี่เราเพิ่งมาถึงค่ะเราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กันเรียบร้อยจากในตัวเมืองนะคะของวังเวียงมาถึงสถานีรถไฟเราใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ10นาทีนะคะก็คือนั่งรถตุ๊กๆมาเลยค่ารถนะคะที่จะนั่งมาที่นี่คนละ 30,000 กีบ 30,000 กีบเท่าไหร่ก็ประมาณคนละ60กว่าบาทโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะคะเขาตอนนี้นะคะก็จะบอกว่าขบวนรถไฟของเรากำลังเทียบชานชาลานะคะคนก็เริ่มไปต่อแถวแล้วนะคะนี่มันอยู่ที่ประมาณบ่าย 3:50 นาทีเขาก็จะประกาศแล้วนะคะเพื่อนๆประกาศก่อนประมาณสัก20นาทีรถไฟกำลังเข้าเทียบชานชาลาและเดี๋ยวคนก็จะเดินไปขึ้นรถไฟแต่พอรถไฟจอดนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถไฟที่มาจากเวียงจันทน์นะคะมาหยุดให้ผู้โดยสารออกก่อนแล้วผู้โดยสารที่จะขึ้นไปหลวงพระบางอ่ะค่ะก็ต้องรอแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าไงเราไปเจอกันที่หลวงพระบางอีกทีนะคะตอนที่ซื้อตั๋วมาเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราได้แบบ business class มั้ยเราก็ยังจําไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะใช่บอกว่าโบกี้แรกเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า business class ต่างว่าในตั๋วมันก็ไม่โชว์อันนี้ก็จําไม่ได้ซื้อแบบว่างงมากตอนซื้อเพราะว่าเราซื้อหมด3เที่ยวเราซื้อตั้งแต่เวียงจันทน์มาที่วังเวียงแล้วเราซื้อจากวังเวียงไปหลวงพระบางแล้วก็พรุ่งนี้เราออกจากหลวงพระบางกลับมาที่เวียงจันทน์อีกทีนึงนะคะโอ้ my god รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่เหนื่อยจัดเหนื่อยมากรถไฟยังไม่มานะแต่ขอให้ผู้โดยสารออกมารอก่อนรอแป๊บนึงค่ะขอให้ธนาคารน้ำกระเป๋าในเครื่องติดตัวของทานไว้ในสั่งเก็บเงินเครื่องครั้งถึงสองวันงานให้มันเทียมสั่งLadies and gentlemen, we are arriving at Luang Prabang Station. นักหาเสียว่าสำหรับสองคนไปเลยค่ะ Which one? อันนู้นเหรอ มีกี่คนแล้วไปวะโอเคสวัสดีเช้านี้ที่หลวงพระบางนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Morning Market นะคะเป็นตลาดเช้าที่หลวงพระบางเนี่ยแหละค่ะช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะก็จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนจะต้องเดินมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วไม่เอาชาวเจสต์อ๋อเดี๋ยวกินข้าวเหนียวเลยเขาบอกว่าสาหร่ายนี่นะอันนี้เป็นสาหร่ายแล้วกินกับข้าวเหนียวเธอทำเป็นแผ่นในหูนี้อ๋อของนี้นี่กินกับข้าวเหนียวลองชิมได้หรอขอให้เราลองชิมด้วยนะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะข้าวเหนียวชิมไงชิมกับข้าวเหนียวสวยอร่อยชิมกับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวนะชิมดีนี่ขนมชาติก็จะแปลกๆรามแล้วพวกต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่ถ้าเขาบอกว่าตลาดจะเปิดตั้งแต่ประมาณ 5:30 ไปถึง 10:00 ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8:00 เกือบ 9:00 นะเลยมีเวลาอีกสักประมาณชั่วโมงนึงแต่จริงๆเราก็ไม่ได้แปลว่าเดินยาวเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะเราแค่มาดูวิถีชีวิตแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าซื้อทานบ้างที่ตลาดนี้นะคะที่มองแล้วเอ๊ะเราทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเลยค่ะนี่มันทานได้หรอลองทานได้ไหมอ๋อเขาบอกให้ลองทานด้วยนะมันเป็นน้ำผึ้งอันนี้มันดิบอันนี้มันยังแบบว่ามันดิบอยู่ยังไม่สุกเขาก็เอามาปิ้งนะคะนี่เขาเอาน้ำผึ้งที่ยังไม่แบบเป็นน้ำผึ้งนะ
ยังเป็นลูกออสอ่อนๆแล้วพอเอามาปิ้งให้มันสุกแล้วก็ทานอันนี้ลองทานดูนะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ทานได้ใช่ไหมอย่างนี้ช่วยดิมั้งจะหมดต้องเจอกันหรอได้ทานสบายหน่อยกินมากนะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวเขานะหนุ่มจ้าขอขนาดละโอ้โหข้าวเหนียวนี่หน้าตาข้าวเหนียวของเขาที่นี่นะคะโอ้โหเพื่อนๆดูสิคะอันนี้มีคัมแบ็กเฮียลิตเดี๋ยวกินได้ยังมันเกลือมันเชฟทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนาะเครื่องต้องจบแม่ค่ะเดี๋ยวอะไรเมื่อไหร่สายมาไม่กินอันนี้เท่าไหร่มีร้อยย่าแล้วชาติไก่ทอดในตลาดเค็มได้ใจมากบ้านท้อนเลยน้ำมีบ้านโมบ้านโมมาบําเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเอาโต๊ะโอ้โหไปบ้านเลยช้าแล้วครับมาถึงแล้วประชาชนอยู่ชาฟรอนชาฟรอนคอฟฟี่แม่ขูงชาฟรอนชาฟรอนชาฟรอนชาชาฟรอนนี่คือ language นี่ค่ะชาฟรอนชาฟรอนชาฟรอนคอฟฟี่แม่ขูงนะคะซึ่งต้องบอกเลยอะค่ะเพื่อนๆว่าที่ร้านแห่งนี้นะเขาอยู่ติดกับริมน้ำโขงเลยมีถนนตัดผ่านนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราข้ามมานั่งได้ก็เราจะเห็นริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่นะคะร้านกาแฟที่นี่ที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องแวะมาเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่เขามีเครื่องคั่วกาแฟเองนะคะรสชาตินี่กลมกล่อมแน่นอนค่ะแล้วต้องบอกนะคะว่าขับรถมาจากในตัวเมืองหลวงพระบางที่เป็นตัวซิตี้แอเรียแค่ไม่กี่นาที5ถึง6นาทีก็ถึงที่นี่เลยนะคะเพื่อนๆเราเช่ามอเตอร์ไซค์กันมาเช้านี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้เดินเที่ยวที่ไหนเนื่องจากว่าเมื่อคืนตอนเย็นที่เรามาถึงแล้วเราหาที่พักเข้าเรียบร้อยนะคะแต่ฝนมันดันตกเราก็ไม่ได้มาเดินตลาดถนนคุณเดินนะคะเขาเรียกว่าตลาดปิดที่นี่เพราะว่าเขาจะปิดถนนเลยถนนจะยาวมากนะคะตลาดก็จะโซนคล้ายๆกับประมาณไนท์มาร์เก็ตเชียงใหม่ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศร้านเงียบสงบแล้วก็นั่งสบายมีมิวสิกเบาๆเห็นเรือขับผ่านแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเขาจะมีเรือให้เช่านะคะแล้วก็พานักท่องเที่ยวเที่ยวขับเรือประมาณ1ชั่วโมงเมื่อกี้สอบถามมาแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 250,000 กีบ 250,000 กีบนะคะนี่เพื่อนๆดูเลยค่ะเราเห็นรถไม่ใช่เราเห็นเรือขับผ่านThis is the last van for this train and go home. Oh, that's why. Oh, that's why we have to take that van. Yeah. Okay, I see.